อตไลน์ฟุตบอล2014สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กร่วมสุดซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กทั้งโลกต้องซ่าต้องกล้าร่วมพวกเดียวกันมาแล้วนะครับนี่เราสดมากนะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังแบบพยายามหาไมค์อยู่ฮัลโหลฮัลโหลเอเคได้ยินไหมได้ยินค่ะครับผมสวัสดีพี่กิมครับพี่สวัสดีคุณเนนะครับแล้วก็สวัสดีหมูด้วยนะครับสวัสดีครับผมฟังได้ยินเสียงผมชัดครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนอยู่พี่กิมได้ยินชัดป่ะครับโอเคนะฮะเหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็พูดถึงบรรยากาศหลังเกมแล้วกันนะครับที่ผมกับคุณเติมได้ไปดูที่ข้างสนามมานะครับวันนี้ก็เกิดจากเพราะว่าใจจริงเนี่ยอยากจะดูฟอร์มของโรนัลโดนะครับเพราะว่านักเตะระดับโลกเนี่ยนานๆคงจะเห็นกันทีแต่ว่ามาดูคราวนี้เนี่ยเหมือนโรนัลโดแทบไม่ได้ลงสนามนะครับแต่อย่างนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องดีของเราสองคนนะครับสองเกมในสองนัดในเกมแมตช์นะครับยิงกันเยอะมากถึง10ประตูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากเกมจบนะครับก็หาทางกลับบ้านนะครับต้องบอกว่าคนบราซิลเนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่และก็ใจดีนะครับคือผมกับคุณเติมเนี่ยกำลังหาทางกันอยู่ว่าจะกลับยังไงในชาวบราซิลที่เห็นว่าเราสองคนนี่ผ่านนะก็เดินขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษบอกว่ามีอะไรช่วยเหลือไหมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าเราเนี่ยกำลังจะไปปารีสเมย์นะครับเขาบอกว่าพอดีเลยทีมการเนี่ยเดินไปด้วยกันในแบบนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการเดินทางค่ะนะครับว่าค่อนข้างบากหนึ่งพูดถึงรถเมย์ของบราซิลนะครับก็รอค่อนข้างนานแล้วก็เรื่องของปารีสเมย์เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราจะมีค่อนข้างทีของที่บราซิลเนี่ยถ้าคุณพลาดป้ายหนึ่งปุ๊บเนี่ยคุณเดินกลับยาวกิโลเลยนะครับก็จากสนามนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็กลับมาถึงโรงแรมที่พักนะครับทันช่วงท้ายเกมคู่ของไนจีเรียกับอิหร่านพอดีที่จบกันไป 0-0 นะครับก็เป็นผลเสมอ 0-0 คู่แรกนะครับของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมกับคุณเติมนะครับก็กำลังรับประทานอาหารนะครับแล้วก็รอชมเกมนัดต่อไปอยู่ครับคุณเนยกับหมูครับค่ะนัดต่อไปนี่คือคุณจะไปไหนเนี่ยอะไรนะครับนัดต่อไปนี่คือคุณจะไปดูเกมไหนคะนี่คือพี่กิมเขากินข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เท่าที่วางแผนเอาไว้กับคุณเติมนะครับว่าจะไปดูเกมคู่ของอังกฤษกับอุรุกวัยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีตั๋วกะว่าจะไปรอตั๋วผีหน้าสนามนะครับกะว่าคือถ้าเราสู้ราคาเต็มๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวรอให้เกมเตะสัก10นาที20นาทีนะครับดูว่าตอนนั้นเนี่ยยังพอมีตั๋วผีอยู่หรือแล้วกูรอให้เกมผ่านไปเนี่ยไม่กลัวครับโอ้ยสายมีปัญหานะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนิดนึงนะครับก็มีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันน่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณเนยแล้วก็คุณหมูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมคุณแอบไปต้อหญิงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่พอดีคุยอยู่แล้วสัญญาณมันหายไปเลยคุณเนยก็ปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวตั้งนานไม่มีใครตอบมาโอเคไม่คิดถึงไหนนะครับจะถึงเรื่องของโปรแกรมนัดต่อไปใช่คุณจะไปดูอังกฤษกับอุรุกวัยครับผมใช่นะครับก็จะไปลุ้นตั๋วผีกันนะครับส่วนอีกเกมนึงเนี่ยที่ตอนนี้เราน่าจะไปดูค่อนข้างแน่นอนแล้วก็คือคู่ของเกาหลีใต้กับแอลจีเรียนะครับซึ่งคู่นี้ผมบอกคุณเติมได้ทำการจองตั๋วนะครับตั้งแต่กับฟีฟ่ากับเว็บไซต์ฟีฟ่านะครับตั้งแต่ก่อนเดินทางมาตอนนี้เนี่ยคือตั๋วจะยังไม่อยู่ในมือเราสองคนก็จริงครับแต่ว่าเขาให้เอกสารคอนเฟิร์มมาซึ่งเราสองคนก็ต้องเอาเอกสารตัวนี้นะครับไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าอีกทีนึงแล้วเขาจะให้ตั๋วจริงกับเรามานะครับค่ะคุณจ้องไว้เลยเพราะว่าจะไปเกาะเสาเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยเห็นมีที่ถอนเลยนะฮะพี่ขนาดพี่จ้องไว้แต่เมืองไทยอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่ชัวร์ว่าตั๋วที่ได้มาเนี่ยมันระบุที่นั่งตรงไหนก็ภาวนาว่าขออย่างเดียวครับขอให้เป็นนั่งกลางโรงเกาหลีด้วยกันถ้าไปนั่งกลางโรงแอลจีเรียนี่ถ้าจะอยู่ลำบากนะครับก็คือยังไม่รู้ที่นั่งครับใช่คือยังไม่ได้ระบุที่นั่งแบบเป็นตัวอยู่แถวนี้ที่นั่งนี้โซนนี้อะไรประมาณนั้นนะครับต้องไปดูกันอีกทีต้องคู่เกาหลีกับแอลจีเรียเนี่ยต้องเดินทางไกลไหมคะก็จากสนามไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็คือวันนี้เนี่ยเราสองคนนะครับผมกับคุณเติมก็เสร็จสิ้นธุระที่เมืองซาวาดอร์แล้วจะพักอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางกลับซาปาโลนะครับค่ะในครั้งที่สองก็หลังจากซาปาโลเสร็จธุรกิจที่ธุระที่ซาปาโลนะครับก็จะเดินทางลงใต้ไปที่ปอร์โตอาเลเกอีกทีหนึ่งนะครับก็ปกติไอซาปาโลเนี่ยเราจะเดินทางมาเยี่ยมที่เมืองแห่งนี้เนี่ยประมาณ3เที่ยวด้วยกันนะครับมันจะไปปิดท้ายที่ริโอเดจาเนโรอีกทีหนึ่ง
ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะฝากอะไรถึงแฟนๆสาวๆทั้งบ้านตอนนี้อยากให้ยาแก้ไอมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับร่างกายคือตอนแรกมาเนี่ยยังพอทนคุณเติมเนี่ยป่วยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณเติมหายแล้วผมเริ่มมาเป็นบ้างก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่เจอเลยก็คือหาร้านยาไม่เจอปัญหาที่สองคือหาร้านยาเจอจะไปอธิบายกับแกยังไงว่ามีอาการอะไรถอนยาอะไรแบบนั้นนะก็คือนี้นะครับจะหาทาง Google อีกทีนึงว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยอาการเจ็บคอภาษาโปรตุเกสเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็จดใส่กระดาษไว้แล้วก็ไปยื่นให้ร้านยาอีกทีนึงอ้าวเขาขายยาให้ได้หรอถ้าไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่บราซิลคือน่าจะเป็นร้านเหมือนกับว่าเหมือนร้านยาหมอสีครับยาตามสั่งอะไรแบบนั้นนะครับคือมันไม่ใช่ยาอันตรายครับคุณเนยแต่แค่ยาแค่เจ็บคออะไรเขาน่าจะมีนะอ่ะโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่ากินเยอะมากนะพี่คุณเนยคุณหมูด้วยอย่ากินเยอะมากนะครับ F96 ด้วยนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าได้มาคุยกันใหม่ครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นสายจากคุณกิมในฮอตไลน์ World Cup ของเรานะคะฮอตไลน์ฟุตบอล2014สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กร่วมสุดซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กทั้งโลกต้องซ่าต้องกล้ารวมพวกเดียวกัน